สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะมาแอบไลฟ์คนเดียวนี่แหละสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับพบกับสไตล์ชาแนลนั่นเองครับช่องเราก็เงาเงาไงๆก็มาทักทายกันนะครับตอนมาเจ้าก็มาคนเดียวตอนไปเจ้าก็ไปคนเดียวตอนมาเจ้าอ่อนแอตอนไปเจ้าก็อ่อนแอตอนมาเจ้าไม่มีเงินทองเข้าของมากมายตอนไปเจ้าก็ไม่มีเงินทองเข้าของอะไรเลยตอนเจ้าอาบน้ำครั้งแรกมีคนอาบน้ำให้เจ้าตอนเจ้าอาบน้ำครั้งสุดท้ายก็มีคนอาบให้เจ้านี่คือความจริงของชีวิตชีวิตคนเราในระหว่างที่เป็นบุคคลสาธุชนธรรมดาการมาของเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเนาะทุกคนทุกท่านที่ได้สดับพระฟังธรรมะสนใจในวันนี้แล้วทำให้ทำไมมนุษย์เราจึงมีเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเกลียดชังคุณเคืองยิงทนงโลภและเห็นแก่ตัวมากมายขนาดนั้นทำไปทำไมกันเพราะตอนที่เราต้องจากไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวมีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตัวเจ้าไปสู่ภพใหม่อนิจจังไม่เที่ยงแท้คำสอนสุดท้ายก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันปฏินิพพานพระองค์ตรัสสอนไว้ว่าจงอย่าประมาทอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวอย่าประมาทในวัยยังหนุ่มยังสาวอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแกร่งหรือแข็งกร้าวนั่นเองอย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลือมากเกินจะกล่าวอย่าประมาทในธรรมะและบุญกุศลว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำใครก็ตามที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคนคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดส่วนใครก็ตามที่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งคำถามสำคัญที่สุดที่เราถามตัวเองก่อนจากโลกนี้ไปก็คือท่านได้เตรียมตัวให้พร้อมต่อการจากลาโลกนี้ไปแล้วหรือยังเจ้ามาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยตายแล้วไปไหนคนเราเกิดมาทำไมจงอย่าประมาทในชีวิตเลยธรรมะสอนใจธรรมะอมตะ
ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมเป็นคำถูกต้องนะยายเนาะแม่คือคนแรกที่เห็นหน้าเราแม่คือคนแรกที่เจ็บเพื่อเราแม่คนแรกที่กอดเราแม่คือคนแรกที่เลี้ยงเราสำหรับแม่ลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของแม่อย่าทำให้แม่ต้องร้องไห้เพราะลูกเลยอันนี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริงชีวิตของคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตอยู่กับปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีได้ดีแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะยายทานข้าวได้ยังคุณโยมตรงนั้นหลับแล้วเลยโยมคุณโยมตรงนั้นหลับแล้วเลยคนเราถึงจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถดับกิเลสภายในใจได้เพราะเงินเป็นเพียงสมมุติสมบัติของโลกเป็นสมบัติที่สมมุติปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่สวรรค์สมบัติไม่ใช่พระนิพพานสมบัติใจเพื่อส่งเสริมกิเลสก็เป็นโทษแก่ตนถ้าใช้สงเคราะห์ผู้อื่นก็เป็นประโยชน์นี่เลยนะครับจริงไหมเงินทองเนาะมากมายพี่ชายมาแล้วสวัสดีจ้าน้องสาวเรามาแล้วคนมันไม่มีใครมานะจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมาหมอยกันเล่นๆอย่างนั้นน่ะกับยาชมนั้นชาแนลนะครับยาชมชาแนลนะครับแวะมาทักก่อนไปทำงานประสานหนูตายแล้วจะไปทำงานใช่ไหมโอเคจะสนุกกับงานนะครับ